นานๆทีนะครับจะได้เห็นของดีจาก 20th Century Fox นีครับผมซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูบอกก่อนเลยนะครับว่าชื่อ b a r b a บเรียและมันหาดูได้ใน Disney Plus และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครยังไม่ได้ดูนะปิดคลิปนี้แล้วไปดูก่อน <S 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 เป็นหนังทิลเลอร์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าใครเป็นคอทิลเลอร์ต้องดูอ่ะ ม่งเคสบังคับจริงๆเพราะมันมากผมมองว่าบาบาเรียนเนี่ยครับตัวไอเดียตั้งต้นของมันน่ะมันไม่ได้แปลกใหม่หรือว่าไม่ได้หน้าตื่นตาตื่นใจขนาดนั้นน่ะอันนี้คุณลองนึกภาพถึงงานพิ t ชิ i n ที่เอาหนังไปขายไปนำเสนอ,อะนะซึ่ง มันก็จะมีข่าวมาด้วยนะครับว่าตัวผู้นำกับกับคนทําหนังเนี่ยเอาหนังไปขายในหลายๆที่ a อทก็ไปมาแล้วค่ายใหญ่ๆไปมาหมดแล้วนะครับไม่มีใครสนใจหนังเรื่องนี้เลยนอกจาก Fox มันเป็นเพราะว่าจริงๆคุณลองนึกภาพถ้าย้อนกลับไปไปดูที่คอไอเดียของหนังเรื่องนี้ถ้าเราลองตัดวิธีการเล่าเรื่องอนัวนวือหังของเขาออกไปอ่ะไอตัวเรื่องของมันจริงๆอ่ะมันคือภาพยนตร์ที่เล่าถึงอฆาตกร ต่อเนื่องพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับซีเรียรคิลเลอร์หนึ่งคนนะครับผมชื่อแฟรงค์นะครับที่รับบทโดยริชาร์ดเบรคเขาจะคอยจับผู้หญิงในละแวกใกล้เคียงนะครับมาข่มขืนเพื่อจะเอาลูกสุดท้ายก็ฆ่านะครับฆ่าโดยวิธีใดก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีซีนที่เราได้เห็นเรียกช่างของจัสตินลองนะครับที่ได้เห็นวิดีโอที่ไอ้แฟรงค์นี่ถ่ายเอาไว้อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องนั้นนะครับก็คือฆ่าข่มขืน เยือไปเรื่อยๆเพื่อจะเอาลูกนะครับผมแล้วก็เอาลูกของเยือเนี่ยมาขมขืนซ้ำอีกทีนึงวนๆไปอย่างนี้คุณลองนึกภาพว่านี่คือจุดเริ่มต้น ของการสร้างตัวละครฆาตรกรต่อเนื่องขึ้นมาแล้วก็จะทําหนังเรื่องนี้บาบาเรียนมันถึงไม่แปลกนะที่ค่ายหนังหลายๆค่ายจึงไม่สนใจภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะมันดูธรรมดาซะเหลือเกินในเรื่องมันจะมีการทําบรรยากาศของหนังหลายๆช่วงนะครับให้มันดูเป็นหนังเหมือนกับเราดูหนัง โรแมนติกคอมเมดี้ที่ไม่มีพระเอกนางเอกคู่จิ้นมีแต่บรรยากาศที่สดใสฟุ้งฟิ้งธรรมชาติหญ้าเขียวเขียวสีสันฉูดฉาดหน่อยนะครับผมบรรยากาศอบอุ่นภายในหมู่บ้านเล็กๆคือตัวผู้กับเขาต้องการสร้างความธรรมดาในหนังเทเลอร์ธรรมดาธรรมดาถ้าคุณเอาไปขายแล้วคุณพูดให้เขาเห็นภาพเท่าคุณไม่ได้ มันจะเป็นอะไรที่ยากมากผมเลยเข้าใจตัวผู้กับเลยว่าไอ้เชียมันคงเป็นงานขายที่ยากมากอะที่จะทําให้ผู้ใหญ่เขาเซเยสนะครับเพราะฉะนั้นการที่ FOX ได้หนังเรื่องนี้ไปฉายผมถือว่าถูกหวยถูกหวยเฮียๆเลยจากข้อมูลณปัจจุบันหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้บัตเจ็บนะครับทุนสร้างโดยประมาณนะครับ4.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและภายในสัปดาห์แรกเท่านั้นนะครับที่ฉายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะทำรายได้รวมไปที่10.5ล้านดอลลาร์สหรัฐคือทํารายได้ไป2เท่าของต้นทุนแล้วจนรายได้ณนะปัจจุบันนะครับทั่วโลกนะครับโดยประมาณอยู่ที่43ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ10เท่าของต้นทุนแล้วเพราะฉะนั้นการที่ Fox ได้หนังเรื่องนี้บาบิเลียนนะครับเข้าไปอยู่ในมือเนี่ย ไอ้เฮียถูกหวยชัดๆเพราะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใครต่อหลายคนหลงรักหนังเรื่องนี้ก็คือวิธีการเล่าเรื่องภาพในหัวแม่งต้องชัดการที่จะเล่าหนังแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเอาความน่าเบื่อสองอันมาเล่าแล้วเขาไปบิดที่จังหวะก,การเล่านี่แหละคือชั้นเชิงของผู้กำกับชั้นเชิงของคนเล่าเรื่องหนังเรื่องนี้นครับเขาเปิดเรื่องมาด้วยบรรยากาศที่ไม่เป็นหนังเฮลเลอร์อเลยเขาก็เล่าบิลล์อัพของเขาไปเรื่อยๆนะครับคือพูดตรงๆนะผมดูเริ่มเรื่องมาเนี่ย มันก็คือหนังเทเลอร์เรื่องหนึง่งอ่ะบรรยากาศดีโอเคบรรยากาศดีนะครับสร้างความอึดอัดสร้างความกดดันเราได้สร้างความผวาเออเราได้นิ่งเขาใช้นี้ด้วยเขาใช้นักแสดงเออหนังเรื่องนี้ผู้กกับเขาประโคมประโคมทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนะครับที่จะโน้มน้าวความคิดเราอ่ะเออให้ไปคิดในเวนึงในขณะที่เขาต้องการเล่าอีกอันหนึง่งเขาใช้ทริคในการเบ่งเบนความสนใจคุณสิ่งแรกก็คือบิลสกากาดบิลสกากาด ถูกหยิบให้มาเป็นตัวละครนี้โดยที่มีเป้าหมายคือเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจเราใครเป็นบ้าง First impression เห็นบิลสกากาดเปิดประตูมาปับ๊บมึงเฮียแนะ่ผมว่ามีแน่ๆที่คนดูเห็นหน้าบิลสกากาดปับ๊บฆาตากรเพราะกูก็คิดแบบนั้นเลยผมคิดแบบนั้นเลยเขาแค่ยืนปกติแต่ติดภาพชีบหายเลยแบบ อ่าคุณทาอะไรอ่ะเขาไม่ได้มีแผนไม่ได้มีไม้เด็ดไม่ได้มีแผนซ้อนแผนที่จะหลอกผู้หญิงกันนะคือไม่มีเขาทําทุกอย่างด้วยความจริงใจแต่เขาแค่งงจริงๆว่าอ้าคุณมาที่นี่ได้ไงอ่ะครับแล้วเขาคือเขาไม่ได้เล่นใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้คือเล่นใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าเขาจะเป็นงงแบบนิ่งๆกว่านี้แบบว่าคุณมาที่นี่ได้ไงลองนึกภาพว่าคุณเช่าบ้าน ปุ๊บต่างจังหวัดเลยแบบเงียบสง,งบเงียบสง,งบนะมันจะดูไม่เงียบสง,งบก็ต่อเมื่อเปิดปับ๊บว,วิลเลียมเดฟอร์มันอยู่ในบ้านแล้วก็คุณคุณมาข้อบ้านผมทําไมแต่เป็นผมผมจะไม่คุยไม่เป็นไรไม่ต้องคุยเดฟอร์มึงอยู่ไปเลยกบยูบายบายละ <c oughs> กูกับ <c oughs> กูขับรถกลับบ้านอะเอาจิงเนี่ยคือสิ่งแรกที่เขาทําแล้วเชื่อไหมช่วงแรกที่เป็นเรื่องราวของคิดกับเทสอ่าพูดงี้ดีกว่านะครับคิดกับเทสเนี่ย กูไม่ไว้ใจบิลสกากาดเลยผมไม่ไว้ใจเลยคือพอมันเป็นบิลสกากาดปั๊บกูโฟกัสชิบหายเลยว่าไอ้เฮียเนี่ยจะเผยไตเมื่อไหอไร่จะออกลายเมื่อไหอไร่แล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที่ใช้ในตัวอย่างก็คือบิลสกากาดคารกูติดภาพนั้นผมติดภาพนั้นาพนั้นเลยแล้วจังหวะที่เขาให้เห็นบิลสกากาดคารในตัวอย่างในเทเลอร์ เขาก็บิวแบบจำสแกร์ด้วยแบบตึงต๊งๆๆๆแล้วก็ตัวเทสในเรื่องนะครับก็กรี๊ดขึ้นมากูก็ว่าไอ้เฮียเนี่ยต้องเป็นปีศาจส้นตีนอะไรอีกแน่เลยหนังเรื่องเนี้แม่งดูสนุกและเอนจอยกับการหลอกคนดูซึ่งส่วนตัวผมแมง่งเนี่ยไอ้หนังหนังเทเลอร์แบบนี้แม่งแบบคือแมอง่งไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆและไม่ได้เห็นนานแล้วนะเออที่แบบ สนุกกับการหลอกเราแล้วเราก็รู้สึกสนุกที่ให้เขาหลอกอะ่ะแล้วช่วงแรกเทสกับคีดเออเทสกับคีดเนี่ยกูไม่ไว้ใจบิลสกาการาดตัวละครคีดนะครับไม่ไว้ใจเลยมันหลอนอะ่ะมันไม่ไว้ใจเลยอะ่ะคือบิลสกากาดแม่งแบบเห็นแบบไอยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเทสคงคงถูกสเปค หรือแบบถูกชะตาอะไรบางอย่างแหละเขาก็หยิบวายมาชวนเทสมากินแต่เขาเห็นแล้วว่าเทสเนี่ยไม่ไว้วางใจเลยแม่งมีสเปซทิ้งห่างทิ้งระยะห่างตัวละครคิดเขาน่าจะรู้สึกเพราะว่าปฏิกิริยาที่ตัวละครนี้แสดงออกมาก็คือนั่งรอแล้วประมาประมาเลย คือพูดจาวกไปวนมาชวนแดกไวายก,ก็ชวนธรรมดาก็ได้ก็แค่ชูแดกวไวน์ไหมครับเออผมมีวายดีๆแค่นั้นเองอธิบายความในใจทั้งหมดซึ่งจะไม่อธิบายก็ได้แต่ก็อธิบายก็บอกว่าเออเนี่ยผม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 รอรอคุณกินพอดีเห็นว่าคุณมาเหนื่อยๆก็แบบเอ้ยจิบวายกันสักหน่อยไหมครับจะได้แก้กระหายหายเหนื่อยว่ากันไปคือแบบมีพิรุษสุด,สดๆเราดูจบอะเราถึงรู้ว่ามันประมาทจริงแต่ ระหว่างที่ดูขนาดนั้นน่ะกูว่ามึงพริรุษอันนี้เจ๋งมากตัวผู้กับเขาเชื่อมโยงอารมณ์ของนักแสดงอ่ะให้บิวสกาการ์ดเล่นประหม่าไปเลยตัวนักแสดงอ่ะตัวบิวสกาการ์ดนะครับคงได้บรีฟจากตัวผู้กับแล้วว่าซีเนี้ยคุณประหมา่าคุณประมาเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะตรงสเปคคุณคุณอยากจะเชื่อมความสัมพันธ์กับเธอแต่ว่าเธอดูระแวงแล้วก็มีสเปซทิ้งสเปซกับคุณเลือกเกินเพราะฉะนั้นบิวสกาการ์ดคุณเล่นบทช่วงเนี้ย โดยที่ประมาะเลยนะตัวบิวสกาคาเขาก็เล่นประมาะจริงผมไปทวนดูอีกรอบไอ้เฮียเขาแอคติ้งประมาะแค่นั้นแค่นั้นเลยแต่ก่อนจะมาถึงช่วงจังหวะที่บิวสกาการ์เขาแอคติ้งประมาะในซีนเนี้ยเฟิร์สอิมเพสชั่นบิลสกาการ์ดเปิดประตูมาผมตาหน้าไปแล้วว่าเนี่ยคือฆาตากรกูไม่ไว้ใจมึงแล้วตั้งแต่เฟิร์สอิมเพชั่นเพราะฉะนั้นความประมาะของมึงอะ่ะแม่งมันเทียบเท่ากับ พิรุษไอ้เฮียตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนบทเรียนให้ผมมากเลยว่า a c t ิ้งบางอย่างอะ่ะสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นอันเนี้ย a c t ิ้งประหม่ากับ a c t ิ้งพิรุธใช้ด้วยกันได้ความประหม่าของตัวละครที่บิลสกาการํกำลังเล่นอยู่อพอมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันถูกต้องและพอเหมาะพอจาออะ่ะมันดูพิรุษผมดูันเไม่โคตรพิรุษเลยมันยาวไปเลยนะยาวไปจนถึงคืนนั้นน่ะที่มีเสียงวิ่ง เขาไม่ให้เห็นว่าเสียงอะไรผมยังคิดอยู่นะว่าบิลสกากาดแน่ไอสัตว์บิลสกากาดแน่ไอเฮียแม่งแล้วยาวยาวเลยยาวจนถึงเช้าวันต่อมานะบิลสกากาดเขาก็ไปทํางานของเขานะาโตคีสนะเขาไปทํางานของเขานางเอกก็มาติดในห้องใต้ดินเจอทางลับเจอเอาแล้วกูว่าไอเฮียแม่งเริ่มตะเลิดเปิดเปิืองแล้วมีอุโมง์ใต้บ้านอู้หูมีอุโมงใต้บ้าน,ออานไอสัตว์สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอบิลสกากาดก็มาช่วย เทสเอาไว้ได้แล้วแม่งก็เดินเข้าไปในอุโมงค์อ๋อเจออุโมงค์แล้วครับเราเดินแล้วหายเป็นอุโมงค์กูว่าเอาแล้วไอ้ยเอาแล้วไอ้สัร์รอดูเลยว่าวิวสกากาศจะคืออะไรรอดูเลยว่าปีศาจของมึงจะหน้าตายยังไงสักพักพอเจอจังหวะที่เจอวิวสกากาศในอุโมงค์เทสเดินเข้าไปเจอวิวสกาการกาในอุโมงค์คานออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นซีนในตัวอย่างเลยคานปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณจะวิ่งแล้วแม่งเขาเล่นจนถึงหยดสุดท้ายเลย ทางออกอยู่ข้างหลังเทสเนี่ยเทสเดินมาเนี่ยมึงบิลสกากาดหน้าตาลนลานมากแล้วต้องการจะลากเทสเข้าไปในอุโมงค์เข้าไปทำไมกูเดินออกมาจากทางนี้เนี่ยประตูออกทางนี้ผมดูแล้วผมยังพูดเลยว่าอไอ้ไอ้เทสไอ้เฮียวิ่งดิบิลสกากาดมันเป็นฆาตกรมันเป็นปีศาจผมยังพูดอย่างนี้เลยในใจผมอะจังหวะน,นั้นเนี่ยมึงไม่ต้องเป็นคนดีมากก็ได้มึงไม่ต้องแข็งแกร่งมากก็ได้ไอ้เฮีย มึงวิ่งออกมาวิ่งเลย,เลยสักพักหนังเขาหักโดยการที่คนที่เราคิดว่านี่คือฆาตากรแน่ๆคือปีศาจแน่ๆมีมือยักษ์เป็นมือใหญ่มากนะจับหัวแบบอย่างนี้เลยนะแล้วก็แปมแปมปิวสกากาศตายคาตาในขณะที่กูยังเชื่ออยู่เลยว่ามึงคือฆาตากรตายไอ้แส์มึงฆ่าฆาตากรกูซะแล้ว <laughs> จังหวะนี้โคตรมันแล้วไม่พอนะในขณะที่เรากำลังช็อกอึ้งว่าฆาตรกรกูถูกฆ่าซะแล้วอะ่ะ <laughs> ตัดไปปับ๊บเห็นจัสตินลองขับรถไอ้เฮีย้ยค h ด the fuck เฮี้ยอะไรวะไอใครเป็นเหมือนผมบ้างจังหวะนี้กดพอดกูรู้มึงก็เป็นสั์กูเป็นอ่ะดูดูอยู่ปั๊บพอดเลยเฮ้ อะไรวะฆาตกรกูเพิ่งถูกฆ่าไปนะมึงไปไหนแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้กอกับนะถ้าสิงรองในเรื่องเนี่ยเขาเป็นผู้กองกับเขาลังทาหนังอ่ซึ่งหนังเรื่องนี้เขาฝากความหวังมากว่าเฮ้ยเฮียมันเป็นเหมือนโปรเจกต์ขายนะที่แม่งกูเต็มที่สุดๆประเด็นที่เกิดขึ้นคือนักแสดงในเรื่องกล่าวหาเขาบอกว่ามึงไปข่มขืนเขาไอเฮียเรื่องใหญ่ไอเรื่องแล้วนะพักไว้ก่อนแต่ จะซิงลองมาไงอยู่นี่มาขับรถริมชายหาดอะไรวะเนี่ย <c oughs> จังหวะแบบนี้นครับมันเป็นเรื่องของการลำดับการเล่าเรื่องนะครับถ้าใครดูหนอนหนังมาตลอดนะครับผมจะพูดเรื่องนึงบ่อยๆก็คือ3องค์3มองค์พื้นฐานแบบง่ายๆนะครับอธิบากแบบง่ายก็คือปูคายแม็กแล้วก็ส่งจบไอ้พื้นฐานตรงนี้นะครับเรารู้ไว้ก็ดีแต่มันไม่ใช่กฎ ข้อบังคับในการทําตามมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เรานี่แหละครับที่เขียนขึ้นมานานแล้วแล้วมีการเทสตัต้งแต่อดีตนู่นมาจนถึงยางปัจจุบันว่านี่คือหลักการพื้นฐานที่เอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้ผมพูดงนี้ถ้าคุณมองนะหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นสามองค์ใหญ่ๆอ,องค์ที่หนึ่งก็คือให้เห็นเรื่องเทสกับคีดก่อน เรื่องที่2ก็คือให้เห็นเรื่องจัสตินลองนะครับเรื่องที่3ให้เห็นเรื่องฆาตกรแฟงอ่าอันเนี้ยเป็นเหมือนช่วงปูนะครับเป็น3องค์ใหญ่ช่วงปูแล้วพอหลังจากที่เราได้เห็นแฟงไปแล้วปับ๊บหนังมันเหมือนจะเข้าจริงๆตรงเนี้ยหลังจากจบแฟงปับ๊บมันจะเหมือนจะเข้าจริงๆตรงเนี้ยแล้วก็เริ่มไปถึงพีคจบ จนจังหวะสุดท้ายก็คือจังหวะที่เป็นเหมือนสวิตในการส่งจบก็คือการที่จสัสซิลลองผลักเทสปุ๊บลงไปจากแทงน้ำมันเป็นเหมือนแทงน้ําผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนเป็นแทงน้ําใหญ่ๆเป็นอาคารที่อะไรสักอย่างปุ๊บโยนลงไปแล้วก็ตัวต้องพูดว่าจริงๆคือผู้หญิงนะเขาคือผู้หญิงธรรมดาเท่านั้นเองที่พิการเอาง่ายๆนะครับแต่ไม่รู้ไปพิการท่าไหนนะคือแบบ ตัวใหญ่มากก็คือตามชื่อเรื่องนะบาร์บารียนนะครับนั่นคือเป็นจังหวะเหมือนเป็นสวิตในการเปิดช่วงจังหวะส่งจบเรื่องอันนี้คือโครงใหญ่ๆของเรื่องบาร์บารียนแทนที่เขาจะเล่าโฟกัสที่ตัวละครแฟรงซ์ซึ่งเป็นฆาตกรของเรื่องและเป็นปัจจัยหลัก ที่ให้เกิดสถานการณ์นี้สตอกเกอร์ผู้หญิงแล้วก็จับผู้หญิงมาข่มขืนและให้เห็นความรุนแรงอย่างดีเราก็อาจจะได้เห็นช่วงจังหวะดราม่าในชีวิตของฟแฟงนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครฟแฟงถึงจุดๆนึงเขาฆ่าตัวตายส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าสาวบาบาเรียนเนี่ยกักขังแฟงนะแต่ผมรู้สึกว่าสาวบาบาเรียนเนี่ยกลัวฟแฟงมันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ตัวละครของจัสตินงลองอะครับ หนีเข้ามานะครับพอถึงช่วงจุดจุนึงหน้าประตูหน้าห้องของแฟงค์นั่นแหละตัวเอเจเนี่ยเขายื่นไฟไฟโทรศัพท์เองนะไฟโทรศัพท์เล็กๆเองส่องไปสาวบาเบเลียนเห็นแสงไฟแล้วก็ถอยเหมือนนางจะก,กลัวแสงถูกไหมครับซึ่งหนังพูดอยู่ว่ากลัวแสงแต่อย่าลืมว่าสาวบาเบเลียนเนี่ยไม่ใช่แวมไพร์เขาไม่ใช่วมไพร์หรือเขาไม่ใช่แบบผีดิบที่โดนแสงแล้วจะตัวไหมอ๋อไม่ใช่เขาแค่ไม่ชินและไม่ชอบ ซีนตอนจบเราจะเห็นว่าถานนเปิดไฟแสงสว่างจ้าปุ๊บปบแสงจากไฟเขาไม่ได้กลัวแสงไฟแต่อาการที่เกิดขึ้นณนตรงนั้นเนี่ยเขาดูว่ากลัวเลยนะคือห่อไหลนักแสดงเล่นเห็นอากับกริยาเห็นแ a c t ิ้งชัดเจนห่อไหลแล้วก็ถอยเออเขาพยายามทำตัวเล็กแล้วก็ถอยมันเป็นเหมือนสภาวะของคนที่หวาดกลัวเพราะฉะนั้นแฟลงคือสิ่งที่บาบิเลียนหวาดกลัวและ จังหวะนั้นแฟงหยิบปืนขึ้นมาตอนแรกก็นึกว่าหยิบปืนจะฆ่าเอเจที่ไหนได้หยิบปืนมาลั่นกับบานตัวเองผมถึงบอกว่าถ้าเขาเล่าแฟงตั้งแต่เริ่มเน้นที่ตัวละครแฟงเหมือนที่เราดูดามเมอร์ ers, อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นหนังฆาตรกรต่อเนื่องซีรียลคิลเลอร์ที่มีดราม่าตรงกลางจริงๆเหมือนดามเมอร์เลยนะครับที่ตอนหลังตัวเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากให้ตัวเขาตายเหมือนกันแฟงก็เหมือนกันสุดท้ายหน้าตอนเนี้เขาก็ต้องมาป่วยติดเตียง ผู้ชายอะครับพอมันอายุมากขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างในร่างกายจะเสื่อมไปตามกาลเวลาจากที่หนุ่มๆเคยจับผู้หญิงมาข่มขืนมีลูกได้พอเริ่มอายุมากขึ้นมึงมข่มขืนคนไม่ได้เหมือนฆาตะกรที่มีความสุขกับการที่ได้ฆ่าคนอยู่มาวันหนึ่งมึงเป็นโปลิโอไม่มีแรงแม้จะยกแขนนั่นหมายความว่าตัวแฟลงอะมีความสุขและเอนจอยกับการฆ่าเหยื่อจริงๆอัดวิดีโอไว้ดู กูมีความสุขกับการเห็นเหยื่อทุกทรมานกูเอาผู้หญิงมาข่มขืนเพื่อที่อยากมีลูกของตัวเองโดยใช้วิธีการแบบนี้และมีความสุขกับมันด้วยอยู่มาวันนึ่งพอมึงแก่มึงป่วยติดเตียงมึงลุกไปข่มขืนใครไม่ได้มึงรู้สึกชีวิตมึงไร้ค่ามึงฆ่าคนไม่ได้มึงหาความสุขจากการฆ่าคนจากการไล่ข่มขืนตัวเองไม่ได้แล้วอย่าลืมนะในหนังบอกอยู่ตลอดว่าตัวแฟงเนี่ยเขาไปจับเหยื่อมา แล้วข่มขืนเหยื่อให้เหยื่อท้องมีลูกและข่มขืนลูกเหยื่ออีกทีหนึง่งแล้วถ้าคุณดูลูกของเหยื่อณปัจจุบันคือไอ้สาวบาบาลเลียนตัวใหญ่นะั้นนึกภาพว่าถ้าแฟง์ไปไล่ข่มขืนสาวบาบาเลียนคนนั้นแฟงไม่มีทางสู้ได้สาวบาบาลเลียนกลัวแฟรงก็จริงอาจจะเป็นเพราะภาพในอดีตนะเออที่สาวบาบาเลียนเนี่ยเขาอาจจะเห็นแฟงข,ข่มขืนผู้หญิงแฟรงดูโหดไล่ทารุณจริงๆเพราะว่าในคลิปวิดีโอ เ j ฟังอยู่เนีเห็นเสียงว่าจะแบบมีเสียงโอ้ยอ้ฟาดเสียงทุบตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาวบาบเลียนอาจจะรู้สึกว่าแฟรงค์เป็นจอมมารสาหรับเขาอ่ะนะครับเขาก็กลัวตามเรื่องตามปมในอดีตเท่านั้นเองนะครับแต่แฟรงค์ในสภาพนตอนนี้ไม่มีทางลุกไปข่มขืนสาวบาบเลียนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมึงไม่มีทางไปไหนได้มึงไม่มึงลุกจากเตียงไปไม่ได้เพอๆช่วยตัวเองยังลําบากเลย ฆาตากรที่ลุกไปฆ่าคนอัดวิดีโอไวร้รูโอ้โหแม่งเอนจอยกับสิ่งที่มึงทำมากวันนี้ช่วยตัวเองยังยากเลยหยิบปืนลั่นกระบาลถ้าตัวผู้กับเขาเลือกที่จะเล่าแบบแรกแบบที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นหนังเฮลเลอร์เทเลอร์บวกดราม่าดราม่าหนักๆเท่านั้นเลยคุณดูจบก็อาจจะเออได้ข้อคิดแง่คิดดีๆนะครับในมุมมองฆาตากรแต่ผมว่า ตัวผู้ก่วกับเขาอาจจะมีมุมมองที่ต่างออกไปจากผู้ก่วมกับที่เล่าเรื่องแดเมอร์อยู่นิดนึงเขาคงไม่อยากให้เราไปเชิดชูฆาตกรมากเขาแค่อยากได้กลิ่นความดราม่าอยู่เล็กๆคือหนังเรื่องนี้จบดราม่าด้วยนะจบดราม่าแล้วดีมากแต่ว่าเขาคงต้องการแค่ออชองดรามา่าหรือกลิ่นของชองดราม่ามาหยอดช่วงท้ายเล็กๆเท่านั้นเองเขาเลยไม่ได้เล่าแฟง แบบที่ละเอียดมากเขาเลยไปสร้างตัวละครที่เป็นเหยื่อขึ้นมาแล้วให้คุณเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นของเหยื่อก่อนจะมาถึงนี่คนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของเหยื่อก่อนจะมาถึงนี่คนที่สองเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าภายในโครงสร้างใหญ่หรือสามองค์ใหญ่ๆเนี่ยมันมีเหมือนสามองค์เล็ก เล็กๆสามองค์เล็กๆอันแรกก็คือปูให้เห็นก่อนออตัวละครเทสมาจากไหนเป็นอะไรอ๋อมาจะมาสมัครเป็นผู้จัดก,การกองออไปสัมภาษณ์งานด้วยแล้วก็ค่อยๆตื่นเต้นพีคแล้วส่งจบตัดแล้วมาเห็นจัสตสินลองและปูอีกจักตสินลองมีปมตัวละครเทสกับจัสตินลองสตาร์ทมาด้วยปมปัญหาเหมือนกันเทสตสตาร์ทมาด้วยปมปัญหาก็คือมาเจอบิลสกาการและอันนี้คือคู่แรกเพราะฉะนั้นหนักหน่อยบิลสกาการมาหลอกๆๆเจอปมปัญหา เจอความเอ้ยปมปัญหาสุดท้ายแลย้วเราไม่ไว้ใจเอ้ยบิลส์อากาศคือฆาตกรไหมมึงจะลุกขึ้นมาฆ่าเทสเมื่อไหร่เนพอเรื่องของจัสซินลองก็มีและมึงต้องมาอยู่ในบ้านหลังนี้โดยที่ปมปัญหาของมึงนะตอนนี้ก็คือมึงกําลังจะได้เป็นผู้นำกับแล้วมึงมีผลงานชิ่โบแดงแต่ตอนนี้มึงถูกกล่าวหาว่าข่มขืนโอเคในเรื่องมันพูดอยู่ข่มขืนไม่ข่มขืนนั่นะเป็นดีเทลของเรื่องตัวละครสองตัวนี้มีการสตาร์ทมาได้ปมปัญหาเหมือนกันแล้วก็ปูทรงพีกิกจบหลังจากเอเจหรือจัสซินลองจบปับ๊บ ให้เห็นแฟล้งเพราะฉะนั้นนะครับไอ้โครงเรื่องใหญ่ๆของหนังเรื่องบาบาเลียนเนี่ยมันเลยเหมือนมี3องค์ย่อยๆซอยอยู่ข้างในอีกตัวละครหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือคนจอนคนจอนเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความระหวัดระแวงคล้ายๆกับบิลสกาการ์ดแต่บิลสกาการ์ดคือนักสแสดงหลกักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเด่นกว่าอยู่แล้วแต่คนจอนเนี่ยเขาเลือกที่จะครีเอทมาตอนแรก จังหวะแรกที่เราเห็นคนจอผมเชื่อว่าใครๆก็ต้องกลัวคนจอเออคนจ,จอจากคนนี้วิ่งเข้าใส่เทสเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มเรื่องวิ่งพูดเข้ามาผมก็ว่าไอ้เฮียมันโคตรแบบนึกถึงไอ้นี่เลยเอ่อ g ก t เอา g ก t เอาเออ g ก t เอาจังหวะซีนที่วิ่งเนี่ยไอ้เฮียเราน่ากลัววิ่งใส่ไอ้นี่เหมือนกันคนจอนวิ่งใส่ปุ๊บผมก็รู้สึกออไอ้เฮียโคตรหน้ากลัวเลยแต่สุดท้ายคนจอนี่แหละ คือคนที่มาช่วยชีวิตเทสเอาไว้เราจะได้ยินคนจอนี้พูดนะครับว่ามันมีพื้นที่เซฟโซนที่สาวบาบาเลียนเนี่ยเขาจะไม่ออกมาจากตรงนี้แน่ๆเขาย้ําอยู่ประมาณสอาครั้งย้ําจนเราแน่ใจว่าตัวสาวบาบาเลียนจะไม่ออกจริงๆ นี่คือเซฟโซนแล้วเทสกับ AJ ก็นั่งอยู่คนจอนก็นั่งอยู่เริ่มอธิบายมันมีชายคนนึงเขาจับผู้หญิงไม่ข่มขืนแล้วก็ข่มขืนลูกของเหยื่อแล้วก็ข่มขืนเหยื่อให้ท้องแล้วก็ออกลูกแล้วก็ข่มขืนลูกของเหยื่ออีกทีนึงก็วนๆทำอย่างนี้เยอะมากเยอะจนมันกลายเป็นสาบาเบเลียนนี่แหละตัวเทสกับ A j เจกังวลแค่ว่าไอ้เฮียโดนรถชนยังไม่เป็นอะไรแล้วรั้วเนี่ยนะรั้วลวดซี่ๆเนี่ยนะนิดเดียวเนี่ยนะจะก,กันได้เหรอ กันได้จริงเหรอวะไอคนจอนนี่ก็แบบไม่กันได้จริงกูอยู่ตรงนี้มาสิบห้าปีแล้วเนี่ยกูไม่เคยเห็นมันมาเลยพอพูดจบปับ๊บสาวบาเบเรียนแม่งวิ่งทะลุกำแพงเข้ามาปัม๊มแล้วฆ่าฆ่าคนจอนพราะเขาไม่ได้คิดว่าคนจอนเป็นลูกสาวบาเบเรียนเข้าใจว่านี่คือคนที่ขโมยลูกกูมาฆ่าทงเลยพูดถึงช่วงจังหวะที่เล่าเรื่องแฟงหน่อยจริงๆหนังเรื่องนี้ยากพอสมควรในการที่จะ ไอ้เฮียดูไปปั๊บเนี่ยกูจะหักคะแนนจากอะไรอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเอ้ยมันไม่น่าเลยคือจังหวะที่เขามาเล่าตัวละครที่3คือแฟลคงแล้วนะคุณสังเกตว่ามุมกล้องเนี่ยเขาจะเป็นเลนวายขึ้นสเตดี้แคมแล้วก็ตามหลังแหมตามหลังตัวแฟลคงไปมันมีจังหวะหนึ่งกล้องเหมือนถ่ายคนนั่งข้างอะแล้วมันเป็นไอเลเวลพอดีระยะสายตาพอดีจังหวะที่ริช์ดเบรกหัน เหมือนเขาจะหันปั๊บแล้วเหมือนจะถอยรถหรืออะไรสักอย่างนะจังหวะน,นั้นเนะี่ยปั๊บคุณไปดูได้เลยเขามองกล้องอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆคือมันไม่ส่งผลกับกับคนดูเลยเว้ยแต่พอมันเป็นคนทำงานอะ่ะถ้าใครที่ทำงานโปรดักชั่นอ่ะแล้วคุณเห็นจังหวะเนี้คุณจะรู้สึกแบบเอเออะ <c oughs> คือพื้นฐานของการทําภาพยนตร์นะครับถ้ากล้องมันไม่ได้มีตัวตนหรือตัวละครไม่ได้เบรกเดอะโฟร์วอลมันไม่ควรมองกล้องเพราะว่าในหนังนะครับกล้องมันไม่มีตัวตนเราก็ไม่รู้นะครับว่าหน้ากองเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาถ่ายหรือเรื่องคิวเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าเป็นซีนง,ง่ายๆหรือเป็นซีนที่มันไม่ได้มีผลกับเรื่องมากเนี่ยผู้กำกับเขาอาจจะตัดสินใจให้ผ่านและเอาเลยเพราะอารมณ์นักแสดงมันได้การที่เทคใหม่ มันก็จะเสียเวลาเพิ่มไปอีกมันทําให้อย่างอื่นที่จําเป็นก็มีเวลาทํางานน้อยไปมีเวลาถ่ายน้อยขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าภูมกับเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเอาซีนนี้นะครับและไอการใช้ซิตีแคมตามตัวละครฟแฟล้งเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการตั้งใจนะเน้นที่ตัวละครฟแฟล้งเพราะว่าตัวละครฟแฟล้งอ่ะจะเป็นฆาตากรของเรื่องถูกไหมครับตัวผูมกับเขาคงอยากจะสะกิดคนดูเล็กๆว่า ดูนะสังเกตดีๆอะไรประมาณนั้นนะครับคือการที่ให้เห็นเป็นช็อตเซตแคมกว้างๆเลนวายแล้วเดินตามหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเดินตามหลังเข้าไปจริงๆเราเดินตามหลังเข้าไปดูว่าไอ้หนุ่มเนี่ยทำอะไรจังหวะหนังและจังหวะตัดมันจะเปลี่ยนไปนะจากการเห็นเรื่องของเทสเรื่องของ AJ เปลี่ยนไปเลยนะครับผมพอมาเป็นแฟรงค์ปั๊บขึ้นเซตแคมแล้วเดินตามเลยปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนเป็นการเน้น นแคปพูงกับเขาต้องการเน้นเพราะามันเป็นฆาตรกรของเรื่องอีกจังหวะที่แกงชิปเป่งแล้วผมโคตรชอบเลยคือจังหวะที่ตัวละครเทสนะครับเขาหนีออกมาได้แล้วแต่ AJ ยังถูกจับอยู่ข้างในจัสซินลองยังถูกจับข้างใน ตัวผู้หญิงนะครับเทสเนี่ยออกมาหาตํารวจแล้วปั๊บเขาก็ไม่เชื่อนะครับคือตํารวจในเรื่องจะมีความดูเฮี้ยและเมินเฉยอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เฮี้ยจะมีขี้ยามาป่วนตํารวจหรือแบบมีผู้หญิงสติไม่ดีมาจากสภาพชุดนางเอกก็ดีจากอะไรก็ดีบรรยากาศด้วยหมู่บ้านตรงนั้นมันไม่มีใครไปอยู่เข้าไม่ได้มีคุณแจว่าคุณแจงก็เหมือนมีแล้วสภาพอย่างนี้อยู่บ้านไปทาอะไรมาถูกจับเหรอเพ้อหรือเปล่าเนี่ย หยุดนะอัพยาหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดูเฮียแหละดูเมินเฉยนั่นแหละแต่ผมว่ามันเป็นแค่ประเด็นที่แฝงๆนะครับเขาแฝงๆอยู่ว่าเออมันมีเรื่องการเมินเฉยนะครับของภาครัฐตำรวจหรืออะไรก็ตามนะครับแต่จังหวะที่ผมชอบอ่ะคือต่อจากนั้นคือนางเอกลงไปช่วยตัวจัสินลองนะครับจัสินลองเขาก็แจ้งชุกชาติรากถูจะหลุดมาได้นะครับจัสินลองถือปืนเชื่อไหมจังหวะที่หนังเขาตัดไม่หนังเขาจงใจหนังเรื่องนี้ตัดดี เออตัดรู้จังหวะคนดูจะตินลองถือปืนทูอย่างนี้ให้เลนวายเลยนะถ่ายเลนวายเลยเน้นเลยเน้นอารมณ์สุดๆตัดกลับไปเห็นเทสกําลังเดินลงมาใดมากูคิดเลยใครคิดเหมือนผมบ้างเทสโดนยิงตายหาแน่กลัวตายตามบิลสกากาดแน่ <c ười> ใครคิดงี้บ้างผมคิดงี้เลยตายหาแน่ส,สักพัก เทสแม่งเดินเข้ามาในความมืดเจอแสงไฟไอ้จัสิิงลองไม่รู้ไปลนท่าไหนยืนจ้องอยู่ตั้งนานสักพักลัน่นโป้งกูก็นึกว่าเทสต,ตายซะแล้วแม่งไม่ตายเว้ยไอ้จังหวะยิงเทสเนี่ยแม่งช็อกชิบหายแล้วจริงๆหนังเรื่องเนี้ยเล่นกับเรื่องนี้ได้ด,ดีคือรู้คนดูเขาเล่าเหมือนกับว่าเขารู้ว่าช่วงเนี้ยคนดูจะรู้สึกอะไรไอเรื่องเนี้ยแม่งยากมาก ยากมากไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ไม่ใช่ว่าร่มกับทุกคนจะทําได้เว้ยแม่งยากจริงๆกับการที่เล่าหนังไปปับ๊บแล้วจะเดาใจว่าเฮ้ยคนดูน่าจะรู้สึกแบบนี้แน่เลยคนดูน่าจะทําแบบนี้แน่เลยคนดูน่าจะคิดแบบนี้แน่เลยเราหักเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันน้อยมากแต่หนังเรื่องบาบเบลีนแม่งทำได้และเป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่ตอนจบเรื่องเทสแล้วหักอยู่ดีตัดไปเล่าจัสตินลองเล่าจัสตินลองจบหักอยู่ดีตัดไปเล่าริชาร์ดเบรกสักพัก ให้เห็นเทสโดนยิงกูค,คิดว่าตายไม่ตายอีกจนยาวมาถึงจบเรื่องตอนจบเรื่องเนี่ยพีคสุดผมชอบสุดทําให้ผมรู้เลยว่าผมรักหนังเรื่องนี้ไอ้เฮียนี่ตอนถ่ายรีวิวอยู่อยากจะไปซ้ําอีกรอ,รอบด้วยรอบที่สามเรารู้แล้วตัวละครตัวนี้มันโดนกล่าวหาว่าข่มขืนผู้หญิงถูกไหมตอนแรกเราก็คิดว่าเออไอ้เฮียนี่คงโดนกล่าวหาแล้วมั้งเขาเล่นกับความรู้สึกเราด้วยหนังเขาต้องการให้เรารู้สึกว่าคุณก็ตัดสินว่าผู้หญิงเป็นคนผิดตอนจังหวะที่จะสินลองบอกว่าเอ้ย เขาโกหกอีนางแพทย์สยานั่นโกหกกูไม่ได้ข่มขืนมันมันสมยอมพยายามอธิบายร้อยแปดเรากําลังฟังความข้างเดียวอยู่แล้วเราก็เอาใจไปเล่นเอาใจไปเชื่อจัสซินลองเราเริ่มคิดแล้วจัสซินลองอาจจะเป็นคนดีก็ได้สุดท้ายตอนจบมันเที้ยจริงนะผักผู้หญิงอนะลงทูบแล้วก็ตัวสาวบาเบเลนกระโดดลงไปก่อนรับแทนคือรักมากรักเทสเหมือนเป็นลูกเลยเพราะเทสยอมทุกอย่างเทสยอมกินนมเทสนู่นนี่นั่นยอมทุกอย่าง จังหวะค่าจะติดลองไปแล้วอะไรไปแล้วเหลือแค่เทสคนเดียวจะพาเทสกลับบ้านสาวบาเบเลนมองเทสเป็นลูกแล้วนะเขาก็พูดไม่ได้พูดแต่ป้าป ah, ้าป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 ้าอยู่อย่างเงี้ยไอเทสก็แบบไม่อีกแล้วขอไม่ไปขอไม่ไปอีกแล้วไม่เอาจังหวะที่เทสกําลังเอื้อมหยิบปืนหนังบิวกูก็ว่าแม่งจังหวะสุดท้ายเนี่ยผมว่าบาบบเล่ม่นทุบทุกกระบ,บาลแบบบังหัวแบะอะ เออเหมือนที่ฉีกร่างเ e อเจนะกูนึกว่าหัวแบบพักไม่ใช่เว้ยแม่งสักพักเทสแม่งจับปืนมาไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาแล้ว,ลวนึกว่าจะลั่นกระบาลตัวเองเหมือนแฟลงจริงผมคิดอย่างนั้นเลยนึกว่าจะหยิบมาไม่เอาแล้วพ่วงนึกว่าจะอย่างนั้นพ่อยังไงก็หนีไม่พ้นไม่ใช่เว้ยจังหวะปั๊บเทสคว้าปืนมา แล้วเอาจ่อไปที่โอพัฟเบรกแป๊บนึงนะครับผมจะบอกว่าโอพัฟเนี่ยเป็นซีรีส์ตัวล่าสุดนี่ของทางโอพัฟเชคออกมาสองรสชาติก็คือสวีทโคเรียอันนี้จะหวานกลมกลม่อมเผ็ดนิดนิดสะใจใครชอบกินเผ็ดนิดนิดอันนี้ลงตัวเลยนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งถ้าใครชอบเผ็ดโดนนะ e x t r e m e s p i c y k o r e a อันนี้คือเผ็ดโดดเลยกินแล้วแสบซ่านแสบซวงสาดใจแน่นอนห่อละ20บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e ออออนไลน์และ7 e เ e ่นดีลิเวอรี่นะครับผมและซื้อครบ3 0 0รบาทเก็บบินเอาไว้นะคุณถ่ายรูปแล้วอินบ็อกซ์ส่งไปที่เพจของโอัพเลือกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าหม่มนครับผมหรือว่าฮูทนี่ฮูทสตรอเบอรี่น่ารักน่ารักนี้เป็นฮุดผ้าห่มนะคลุมอบอุ่นหวัวใจเวลาดูหนังนี่ยังไงดูหนัง อย่าให้เหงาปากครับโอัพครับผมจังหวะนะครับทีเ่เทสกำลังหยิบปืนานางมาปับเชื่อไหมจังหวะนั้นน่ยผมแม่งแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกอย่างไงดีแต่อยู่ดีมันก็รู้สึกเศร้าเฉยเลยอะเพราะว่าจังหวะที่เทสจ่อปืนไปที่กระบาลของสาวบาบาเลียนน่ะสาวบาบาลเลียนไม่ปัดปืนด้วยซ้ำไปเพราะเทสคือลูกของนาง นางเข้าใจว่าเทสคือลูกรักลูกป้อนนมมากับมือนี่ลูกฉันเทสถือปืนมาจกก่ะกบาลที่สาวบาบาเลียนสาวบาบาเลียนพูดอยู่แค่ว่าปะ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 ,ปะลูกกลับบ้านเธอลูกกลับบ้านเธอมันไม่ได้เป็นแดร์หลอกแบบนี้หรอกแต่แบบใจความของช่วงสุดท้ายกูรู้เลยว่าสาวบาบาเลียนไม่พูดว่ากลับบ้านเธอลูกกลับบ้านเธอนะกลับบ้านเรากลับบ้านเราเธออยู่ดีๆผมก็เศร้า ดิง่งหนังเรื่องนี้เล่นกับความรู้สึกผมมากมากอะ่ะผมชอบมากๆในการที่ถูกหนังกระทําแบบนี้ถูกหนังฮิตกับผมแบบนี้ผมชอบสุดๆเพราะฉะนั้นครับหนังเรื่องนี้บทก็ดีการแสดงก็ดีถึงแม้ว่าจะมีจังหวะสะดุดมองกล้องนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากเลยขี้ประติ๋วมากเลยคือถ้าหักอะ่ะก็คงจะหัก0.5คะแนนเ่ะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงถือว่าดี การตัดต่อลำดับเรื่องดีบาบาเลียนสำหรับหนอนหนังนะครับเต็มสิบไม่หักครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือบางครั้งนะครับหนังอะ่ะมันไม่ต้องใหม่ก็ได้มันไม่ต้องสดขนาดนั้นก็ได้มันเหมือนชิ้นง,งานที่คุณลองหาพลิกดูพลิกดูว่ามันมีเหลี่ยมไหนให้เข้าบ้างมันมีจุดไหนให้เล่าอีกบ้างถ้ามันไม่มีคุณพยายามเล่นกับวิธีการลำดับเรื่อง เหมือนที่บาบาเลียนกำลังเล่นเล่นกับวิธีการลำดับเรื่องผสมสิ่งที่ครีเชอยู่แล้วนอนหนังพูดอยู่บ่อยครั้งว่าครีเชบวกครีเชบิดเล่าดีๆยังได้อะไรที่สดใหม่และเพอร์เฟกอยู่เสมอบาบาเลียนทำแบบนั้นได้จริงๆปบมือเพราะฉะนั้นนะครับผมภาพอยู่เรื่องบาบาเลียนนะใครรู้สึกอย่างไรลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งโอภัทนะครับหอละยีบาทซื้อครบ300บาทนะครับแลกนี่ได้นี่หมอน ไอ้พวกนี้ได้นะครับน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆมีติดไว้ก็น่ารักดีนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันกะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคืนคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ